นอกจากนี้นะคะสภาสังคมสงเคราะห์ก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเนื่องในวาระครบ100วันการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจัดขึ้นที่พระมหามณฑลเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์และพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการนี้ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธรูปประจันพระชนมวานและเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พิธีอาราธนาศีลจากนั้นพระสงฆ์จำนวน79รูปสดับปกรณ์ถวายเครื่องไถ่ธรรมและกวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศล